สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาทำเมนูผัดนะเจ้าผัดคะน้าหมูกรอบนะเจ้านี้คะน้าเนาะแต่ไปเก็บของคุณลุงมาสองต้นเจ้าใกล้จะหมดแล้วเจ้าคะน้าดีคุณลุงเปิ่นปลูกไว้ทางบ้านนะเจ้าแล้วก็มีหมูกรอบเจ้าแล้วก็มีกระเทียมสับนะเจ้าพริกหนูสวนทุกพอแหลกนะเจ้าทีนี้เขามาลงมือทํากันเลยเจ้าตั้งกระทะก่อนเนาะเอน้ำมันลงไปนะเจ้าป้าใช่เป็นน้ำมันหมูนะเจ้าวันนี้เนาะพัดจะได้หอมอร่อยนะน้ำมันหมูพออ่อนแล้วนะเจ้าก็เอาพริกกระเทียมลงไปนะเจ้าพริกปลาใส่พริกสองสีนะเจ้าพริกแดงพริกเขียวพริกขี้หนูสวนนะเจ้าพริกกระเทียมถ้าจะหอมแล้วนะเจ้าต่อจากไปเนี่ยเจ้าข้างหน้าลงไปเลยนะเลยนะเจ้าซอสหอยนางรมอีกอ่ะซอสสองช้อนเลยนะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสขาวเขียวผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลจะน้ำกรอบมาจากใส่ลงไปเลยนะมันก็สวยนะเจ้าวันนี้กินหอมเพียวนั้นแล้วก็ใส่น้ำพริกใส่แล้วเจ้าแล้วก็โรยด้วยพริกไทยเนาะจะได้หอมๆก็ตักใส่จานเจ้าคะน้าหมูกรอบหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตัวนะเจ้าแล้วปะกันคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า